วัสดีเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวโลกทั้งหลายนะครับพวกผมทั้งสองได้บุญพิเศษมาเป็นตัวแทนเป็นประธานในการกล่าวถวายพระตาหารเป็นสังฆทานรู้สึกปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับปิติใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้โอกาสนี้วันนี้เป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนานะคะเช่นเดียวกับที่คุณสมพงษ์พูดนะคะก็คือตัวดิฉันเองเนี่ยกุลนิดากัญจนาวรกิจนะคะก็เป็นปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้ล็อกบุญมาเป็นประธานกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นมหาสังฆทานในครั้งนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยก็พยายามสะสมบุญมาโดยตลอดนะคะก็เข้าวัดมาก็รู้สึกว่าก็นานพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้รู้จักคำว่าศีลห้าข้อคืออะไรนะคะตรงนี้รู้สึกว่าปลื้มแล้วได้มาทำบุญวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นล็อกบุญของตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ปลื้มสุดๆเลยค่ะเพราะว่าดิฉันได้ทำตัดใจในการทำบุญเพราะว่าตอนนี้ทางข้างนอกนะคะทางนอกคือเศรษฐกิจโลกของเราตอนนี้แม้แต่ในโลกข้างนอกหรือในประเทศไทยเนี่ยมันหาเงินลำบากนะคะแต่ดิฉันเนี่ยสามารถตัดใจมาเป็นประธานกล่าวถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยค่ะแล้วบุญที่ดิฉันได้ตัดสินใจทำในวันนี้ดิฉันคิดว่ามันจะกลับคืนมามากกว่าที่เราทำบุญปกติวันธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะอันนี้ดิฉันปลื้มสุดๆเลยค่ะดิฉันมาร่วมบุญกับสถาบัน DOU นะคะส่วนที่ดิฉันสามารถที่จะสนับสนุนสถาบันของ DOU ได้คือณปัจจุบันนี้ดิฉันก็ได้สละทรัพย์อันที่ดิฉันหามาด้วยความยากลำบากเพื่อมาสนับสนุนพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการเป็นประธานนะคะเป็นผู้บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาแก่พระเนนทุกเดือนนะคะทุกครั้งที่ฉันบริจาคดิฉันก็ระลึกถึงบุญตลอดเพราะดิฉันเชื่อเรื่องบุญค่ะบุญนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้นะคะในส่วนที่ดิฉันพูดมาจากใจเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกล่าวถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันพระหน้าให้ได้นะคะเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทั้งหมู่เทวดาและหมู่คนดีทั้งหมดนะคะการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีอานิสงส์มหาศาลมากๆเลยนะคะทำให้เรามีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณผ่องใสนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะคะอันนี้ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าบุญมีจริงนะคะสาธุก็ฝากกราบทุกท่านนะครับว่าตัดใจที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะฮะถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวาระที่ช่วงนี้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงนะครับกระทบกระทั่งกับทางพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะทาง DOU เนี่ยเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งพัตตาหารอย่างสม่ำเสมอและนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานทางพระพุทธศาสนาผ่านทาง DOU นะฮะเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและทั่วโลกจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงต่อไปเป็นหลักเป็นชัยให้กับชาวโลกทั้งปวงนะครับขอฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับ